สำหรับใครที่มีปัญหากลิ่นปากแรงใช้ยาสีฟันอันไหนก็ไม่ดีขึ้นนะคะและก็มีกลิ่นตัวที่แรงใช้อันไหนก็ไม่ดีขึ้นเช่นเดียวกันมาลองทำสูตรนี้ไว้ใช้กันนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยค่ะแถมสูตรนี้นะคะยังช่วยล้างสารพิษในลำไส้และขับไขมันในลำไส้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะสูตรนี้ใช้มะกรูดค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามะกรูดมีประโยชน์มากๆเลยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาผ่าครึ่งแบบในคลิปเลยค่ะจากนั้นก็ให้นำไปคั้นเอาแต่น้ำมะกรูดนะคะถ้าใครไม่มีที่บีบน้ำมะกรูดแบบในคลิปก็สามารถใช้มือบีบได้ค่ะจากนั้นก็นำน้ำดื่มมา1ขวดนะคะแล้วก็เทน้ำมะกรูดที่เราคั้นไว้เมื่อสักครู่เทลงไปในขวดน้ำให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาขวดแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นค่ะดื่มตอนเช้าวันละ1ขวดก็จะช่วยให้คนที่มีกลิ่นปากแรงกลิ่นตัวแรงก็จะค่อยๆดีขึ้นและหายในที่สุดนะคะส่วนเปลือกมะกรูดที่เราคั้นน้ำออกแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะเราก็จะใช้หน้ากากอนามัยมาตัดปลายข้างหนึ่งออกนะคะแล้วก็คลี่ออกจากกันนะคะแล้วก็นำเปลือกมะกรูดที่เราคั้นน้ำออกแล้วใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ให้หาหนังยางมามัดให้เรียบร้อยนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะแล้วก็สามารถนำไปแขวนไปห้อยในห้องน้ำเพื่อดับกลิ่นห้องน้ำได้นะคะประโยชน์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดแชร์บอกต่อกันไปนะคะ